สินเชื่อคืออะไรและรู้ไหมว่าอะไรมาคู่กับสินเชื่อครับสิ่งนั้นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองครับสวัสดีครับผมเบียร์นะครับการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อแบ่งได้เป็น2เรื่องหลักๆ1เพื่อเป้าหมายหรือเรื่องที่จำเป็นในชีวิตและ2เพื่อการจับจ่ายใช้สอยหรือเพื่อการบริโภคนั่นเองครับสินเชื่อเพื่อเป้าหมายหรือเรื่องที่จำเป็นในชีวิตสินเชื่อประเภทนี้มักเป็นเงินกู้ก้อนใหญ่สำหรับสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญในชีวิตยกตัวอย่างเช่นการกู้ซื้อบ้านคอนโดการกู้ซื้อรถยนต์หรือการกู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นเองสินเชื่อเพื่อการบริโภคสินเชื่อประเภทนี้เราควรระมัดระวังและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอะไรประหยัดได้ก็ให้ประหยัดไว้ก่อนเพราะโอกาสที่จะใช้จ่ายเกินตัวนั้นมีมากอาจทำให้ไม่สามารถปลดหนี้ก้อนนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้แต่การผ่อนสินค้าและบริการ 0% 10เดือนอะไรแบบนี้ครับซึ่งในฐานะที่เราคือผู้จ่ายเงินนะครับเราต้องมีสติคิดก่อนจ่ายทุกครั้งนะครับต้องรู้และประเมินตนเองได้ว่าเราซื้อเพราะอะไรเพราะอยากได้อินเทรนด์ตามกระแสของมันต้องมีหรือว่าซื้อเพราะมันจำเป็นต้องใช้จริงๆเราต้องประเมินตนเองได้ว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินสดและจ่ายจำนวนเต็มทั้งหมดไม่มีการผ่อนเราจะสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือไม่และถ้าเราเริ่มผ่อนชำระแต่วันนึงผิดนัดชำระหรือไม่สามารถผ่อนจนจบได้ก็จะโดนค่าปรับหรือมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาซึ่งเรื่องพวกนี้เราต้องรู้ด้วยนะครับเราก็รู้แล้วว่าสินเชื่อมีอะไรบ้างแต่รู้ไหมว่าอะไรมาคู่กับสินเชื่อครับสิ่งนั้นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าเขาคำนวณดอกเบี้ยกันยังไงสูตรการคำนวณดอกเบี้ยง่ายๆครับดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณจำนวนปียกตัวอย่างเช่นเราไปกู้เงินเพื่อนมา 200,000 บาทดอกเบี้ย 15% ต่อปีวิธีคิดก็คือเงินต้น 200,000 คูณอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีคูณจำนวน1ปีพอครบ1ปีเราต้องจ่ายดอกเบี้ย 30,000 บาทนั่นเองครับอ้ออย่าลืมจ่ายเงินต้นด้วยนะ 200,000 บวก 30,000 เท่ากับ 230,000 บาทนั่นเองครับเมื่อกี้เป็นแบบดอกเบี้ยรายปีแล้วถ้าคิดดอกเบี้ยเป็นรายเดือนล่ะเช่นสินเชื่อบ้านบัตรเครดิตหรือ personal loan ซึ่งพวกเนี้ยครับจะคิดดอกเบี้ยเป็นแบบรายเดือนวิธีคิดก็ง่ายๆครับให้เราเปลี่ยนจำนวนปีเป็นจำนวนเดือนแทนนะครับจะได้สูตรดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณจำนวนวันแล้วหารด้วย365ยกตัวอย่างเช่นเราไปกู้เงินมาซื้อรถยนต์ 600,000 บาทดอกเบี้ย 5% ต่อปีวิธีคิดก็คือเงินต้น 600,000 คูณอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีคูณด้วยจำนวนวันซึ่งก็คือ30หารด้วย365รวมแล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อเดือนเท่ากับ 2,466 บาทนั่นเองครับเมื่อเราได้รับอนุมัติเงินกู้หรือสินเชื่อแล้วก็เท่ากับว่าเราเป็นหนี้แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เราต้องตั้งสติยอมรับความจริงว่าเราเป็นหนี้และต้องตั้งใจจริงที่จะชำระหนี้นี้ให้หมดการที่จะปลดหนี้ได้ก็เริ่มตั้งแต่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่าเรามีหนี้เท่าไหร่ต้องจ่ายหนี้และดอกเบี้ยเท่าไหร่และเมื่อไหร่เมื่อมีหนี้แล้วเราต้องขยันทำงานหาทางเพิ่มรายได้ต้องประหยัดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับอย่าก่อหนี้หรือกู้ยืมก้อนใหม่โดยที่หนี้ก้อนเก่ายังชำระไม่จบนะครับเพราะเท่ากับว่าเพื่อนๆจะไม่มีวินัยและการบริหารการเงินก็จะไม่ดีนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆเมื่อมีหนี้เราต้องมีวินัยทางการเงินที่มากกว่าเดิมด้วยเพราะนอกเหนือจากการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วเราจะต้องชำระหนี้ให้ตรงเวลาเพื่อรักษาเครดิตในระยะยาวด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องของสินเชื่อและการคำนวณดอกเบี้ยแบบง่ายๆถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคในการบริหารจัดการวินัยทางการเงินและอยากที่จะแชร์ทุกคนได้รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวีไม่โดนกันด้วยนะครับ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน